าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณในขณะที่ความเคลื่อนไหวของการเมืองทางกลุ่มการเมืองประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาครับทางกลุ่มคปส.ครับมีการยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเป็นการยื่นหนังสือให้กำลังใจนี่แหละว่าจะขออยากจะสนับสนุนให้นายกบริหารประเทศต่อไปคือนายกฤตเยี่ยมเมธากรครับเลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่ากลุ่มคปส.ก็นำสมาชิกกลุ่มนะสวมเสื้อเหลืองไปยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบโดยมีทางนายสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นตัวแทนรับหนังสือนายกฤตบอกว่าวันนี้มาต้องการให้กำลังใจนายกให้สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตอนนี้ให้ได้โดยนายกฤตยังแสดงความเห็นกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรทำกิจกรรมส่งจดหมายถึงสถาบันเมื่อวานนี้ว่าเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกสะเทือนใจครับสะเทือนใจมากนะครับขอเถอะนะครับรวมถึงจดหมายถึงสำนักพระราชวังเป็นเรื่องที่พ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่เป็นเรื่องของสัญชาตญาณธรรมชาติของมนุษย์เช่นเดียวกันลูกๆที่ออกมาเรียกร้องปกป้องสถาบันเนี่ยรักพ่อแม่ใช่ไหมพ่อจะบอกว่าพ่อรักในหลวงคือคำว่าชัตดาวประเทศใช่นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของวันนี้นะครับแล้วก็ต้องจับตาด้วยทางกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยวันนี้จะมีการออกมาชี้แจงออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรแล้วก็ออกมาสรุปเหตุการณ์เมื่อวานนี้อย่างไรพร้อมไปกับถึงแผนว่าจะมีการเดินหน้าเดินเกมต่อไปอย่างไรบ้างครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ